ประการที่หนึ่งใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเคลือบแคลงอยู่ก่อนที่จะไปถึงปรองดองท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยกระจ่างด้วยคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมก็ยังตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านสถาบันปกครองที่ถามครับว่าผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ครับความจริงที่ท่านจะต้องทำให้กระจ่างประการที่หนึ่งใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตัวท่านเองหรือไม่ที่มีเหตุผลจูงใจส่วนตัวขอให้ท่านได้พูดความจริงเพราะมิฉะนั้นแล้วสาธารณชนทั่วไปยังแคลงใจว่าอำมาตย์และผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19 กันยา 2549ถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเคลือบแคลงอยู่แม้กระทั่งผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและผู้ที่สนับสนุนคือเสื้อแดงก็ยังเข้าใจว่าอำมาตย์หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญให้การสนับสนุนท่านพลเอกสนธิในการปฏิวัติครั้งนั้นนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วท่านและคณะปฏิวัติได้เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกเปรมขอประทานโทษต้องเอ่ยนามท่านเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดให้กระจ่างประธานคณะองค์คมนตรีเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่และพลเอกเปรมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ท่านเคยได้เข้าพบแจ้งเรื่องการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่ประการที่สามหัวข้อที่ผมอยากจะให้ท่านพลเอกสนธิได้ตอบข้อสักถามเพื่อบรรเทาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะให้ก่อนที่จะไปถึงปรองดองท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยกระจ่างด้วยคำถามที่ถามผมในวาระแรกผมรู้สึกละอายต่อตัวเองรัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งเราจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมก็ยังตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านสถาบันปกครองที่ถามครับว่าผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องบางเรื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเมื่อถึงเวลามันจะปรากฏขึ้นมาเองต้องขออนุญาตถ้าเปิดเผยวันนี้ถามว่ามันมีอะไรดีเรารู้หรือว่าที่ทุกคนพูดนั้นมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรมันไม่จำเป็นนะครับณวันนี้ถ้าเผื่อเราต้องการสร้างความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยท่านครับผมใช้หลักคิดอันหนึ่งที่บอกคณะกรรมการในสภาในคณะกรรมการของผมว่าเราต้องลืมอดีตคิดถึงปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตถ้าเรายังไม่ลืมและไม่จัดระเบียบเป็นกล่องๆเหล่านี้ผมว่าเราเดินไปข้างหน้ายากนะครับผมอยากเห็นทุกท่านที่มีความคิดต่างไม่ว่าจะเป็นสีไหน
ผมเรียนครับว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่ไทยสีแดงเพราะการวิจัยเขาออกมาว่าคนที่ใส่ชุดสูทเข้มสีแดงเท่านั้นคือสูทสิ่งที่สวยที่สุดวันนี้ผมใส่มันไม่ได้ผมต้องมาใส่สีฟ้าใส่สีโน่นสีนี่มันจำกัดเสรีภาพผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขีดจำกัดไม่ค่อยจะข้อจำกัดที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราควรจะมีอะไรต่อมีอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างที่รักคนไทยเราแต่ดั้งเดิมก็ขอให้พวกเราครับทุกท่านครับกลับไปมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกกันใหม่นะครับทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าณวันนี้ที่ท่านมีระบบคิดของท่านนั้นทำเพื่อประเทศไทยที่มีมาแล้ว 1,000 ปีครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมองอะไรก็ตามท่านมองอย่างถูกต้องแล้วหรือยังดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ